พี่ทำจริงไหมคะพี่พี่ทำจริงครับครับเชิญข่าวพี่พี่มีจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรครับเปิดเลยครับพี่เรียนจบอะไรมาเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้แฮกแต่เขาซื้อข้อมูลมาแล้วเขาก็ทดลองว่าไอ้ตัวเขาเนี่ยมีรายชื่อที่เว็บเนี่ย Biz Forum เนี่ยมีรายชื่อเขาไหมเขาลองดูแล้วเขามีชื่อเขาจริงญาติเขาจริงเขาเลยติดต่อซื้อมาแล้วก็เขาก็โพสต์ครั้งแรกมันไม่ปังเพราะเขาจบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมันไม่ปังเขาเลยเอารายชื่อที่เขาซื้อมาเนี่ยเอาอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักก็เลยโพสต์ไปอีกทีนึงคราวนี้ปังใหญ่เลยเขาตกใจเหมือนกันนะครับแต่เขารับว่าเขาเป็นคนที่ส่งข้อความไปเองนะครับซื้อเอาไปทำอะไรซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเขาบอกว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่8ล้านเรคคอร์ด 8,000 บาทครับครับซื้อจากใครครับบีสฟอรัมครับผมเข้ามาบอกว่าเก็บมาเขาอยากรู้เขาอยากเรียนรู้นะครับแต่เดี๋ยวเขายินยอมที่จะให้นายทหารรัฐมนุนก็ยินยอมให้ไปค้นที่บ้านพักเรากำลังไปค้นที่บ้านพักแล้วก็จะกลับมาอีกทีเนาะเขาบอกว่าเขาซื้อมาเพื่อเขาอยากดังเขาอยากลองว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วมันซื้อจริงไหมแล้วก็ซื้อมาได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางคุณจ่าสิบโทเขมรัตน์นะครับก็ได้ถูกส่งตัวมาที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะโดยวันนี้ก็จะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะนำตัวจ่าสิบโทเขมรัตน์เนี่ยไปที่บ้านที่พักนะครับเพื่อไปตรวจสถานที่ด้วยนะครับดูคอมพิวเตอร์ดูอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานในการส่งข้อความหรือในการโพสต์ข้อความต่างๆที่ทำความผิดนะครับซึ่งโทษเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อความอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็ส่วนคดีเรื่องไซเบอร์เซคิวริตี้หรือเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ก็ดำเนินการต่อไปด้วยนะครับเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอนะครับ